วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast บิ๊กตู่เทหมดหน้าตักรวมไทยสร้างชาติต้องเกินร้อยถือว่าชัดเจนแจ่มแจ้งกันไปแล้วสำหรับเส้นทางการเมืองข้างหน้าของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าต้องการไปต่อกับพรรครวมไทยสร้างชาติและครั้งนี้จะมาในมาตรใหม่นั่นคือจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยรวมไปถึงจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงชื่อเดียวอีกด้วยที่ผ่านมานายกก็พยายามพิจารณาในเรื่องต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆมากมายหลายประการวันนี้ทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้เสนอมาแล้วว่ายินดีสนับสนุนนายกคือผมให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมจึงจำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันซึ่งผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคพลังประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจที่จะเสนอชื่อหัวหน้าพรรคคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงได้ตัดสินใจในวันนี้แล้วซึ่งความจริงก็ได้เตรียมการมาพอสมควรแล้วว่าจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะได้สบายใจกันและก็สุดแล้วแต่ประชาชนก็แล้วกันว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไรสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างที่ผมทำไปทำไว้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็น่าจะได้มีการสานต่อถ้าหากว่าผมสามารถอยู่ได้ในระยะเวลาตามที่กำหนดในระหว่างนั้นก็จะได้สานต่อในสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จและยังมีปัญหาอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง4ปีแรกและ4ปีหลังที่ทำมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ระยะแรกจะเป็นรัฐบาลไม่ปกติก็ตามในการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีการเสนอชื่อเป็นวาระที่2ที่ผ่านมานายกเป็นผู้กำหนดนโยบายและดูแลทุกพื้นที่ซึ่งในความเป็นจริงก็ดูแลทุกพรรคจะเห็นได้ว่าแผนงานโครงการต่างๆลงไปทุกจังหวัดไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของใครและหลายจังหวัดที่นายกลงพื้นที่ไปก็ไม่ได้มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคือพลังประชารัฐที่สนับสนุนตนเองแต่ก็พร้อมจะลงไปอย่างวันก่อนไปที่จังหวัดเชียงรายก็ไม่ได้มีส.ส.ของรัฐบาลสักคนแต่ตนก็ไปเพราะตนมองประชาชนเป็นหลักขณะเดียวกันส.ส.ทุกคนต้องถือว่าเป็นตัวแทนของราษฎรที่คัดเลือกเข้ามาอะไรที่ตนทำได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก็นำเสนอเข้าสู่ประชุมครม.จัดสรรงบประมาณลงไปให้แต่ทุกอย่างต้องทำอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นสิ่งที่ตนยึดมั่นมาโดยตลอดและไม่เคยคิดแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นผมยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดแสวงหาผลประโยชน์แม้แต่เพียงเล็กน้อยผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการปรึกษาในเรื่องดังกล่าวกับพลเอกประวิตรหรือยังพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ได้กราบเรียนท่านไปแล้วว่าผมอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างก็กราบเรียนกับท่านไปหลายครั้งแล้วจนครั้งสุดท้ายได้ตัดสินใจไปแล้วและคุยกับท่านแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองก็ว่าไปตามการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็น่าจะต้องสมัครส่วนจะสมัครได้เป็นทางการเมื่อไหร่นั้นอย่าเพิ่งถามถามว่าถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวที่พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ตอนนี้ก็เห็นว่ายังมีคนเดียวแต่อย่าเพิ่งไปถามอะไรล่วงหน้าเลยถ้าถามไปนี่ไปโน่นไปเรื่อยแล้วจะตอบได้อย่างไรเล่าแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์ประกาศท่าทีชัดเจนว่าจะเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งจะว่าไปแล้วบรรดาคอการเมืองก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากฟังจากปากให้ชัดๆเท่านั้นเองซึ่งก็ทำให้บรรยากาศในพรรครวมไทยสร้างชาติคึกคักขึ้นมาในทันทีบรรดาส.ส.และนักการเมืองหลายคนที่เคยมีรายงานว่าจะมาร่วมกับพรรคดังกล่าวก็ประกาศตัวชัดเจนตามมาในทันทีขณะที่ผู้บริหารพรรคเช่นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคก็มีการประชุมหารือกันที่พรรคบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและในวันที่28ธันวาคมก็
็นัดหมายแกนนำเพื่อกำหนดการวางตัวผู้สมัครร่างนโยบายพรรคตามมาในทันทีรวมไปถึงตั้งเป้าหมายส.ส.ว่าจะต้องเกินร้อยอะไรประมาณนั้นนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรผู้สมัครของพรรคหลังจากที่มีแนวโน้มมีคนเข้ามาร่วมมากว่าปกติพรรคตั้งใหม่สิ่งที่น่ากลัวคือคนไม่มามาเยอะก็ไม่เป็นไรมีวิธีจัดการให้ทุกคนมีบทบาทในพื้นที่ได้แน่นอนมามากขนาดไหนรับได้แน่นอนและที่ผ่านมามีการพูดคุยกับส.ส.บิ๊กเนมแต่ละพื้นที่มาจำนวนหนึ่งแล้วเมื่อพลเอกประยุทธ์ชัดเจนจะมีคนไหลเข้ามาจำนวนหนึ่งและตามข่าวที่มีการพูดกันว่าจะมีส.ส.เข้ามาร่วมประมาณ40คนซึ่งคิดว่าไม่ได้คาดเคลื่อนมากแต่อาจจะมากขึ้นก็ได้อีกทั้งยังมีบิ๊กเนมที่ไม่ได้เป็นส.ส.เช่นนายกอบจ.หรือนักการเมืองท้องถิ่นที่มีแสงในตัวในจังหวัดต่างๆซึ่งมีโอกาสดีกว่าส.ส.ปัจจุบันเสียอีกซึ่งจำนวนมีเกิน100คนขณะนี้เรามีผู้สมัครที่สู้ได้ในทุกภาคผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนเข้ามาเช่นนี้แล้วได้ประเมินหรือไม่ว่าจะได้เป็นส.ส.ประมาณเท่าไหร่นายเอกนัทตอบว่ามีคนเคยถามว่าจะได้ส.ส.เกิน25เสียงหรือไม่ตนยืนยันว่าเกินแน่นอนเพราะจากผลสำรวจแค่ภาคเดียวก็เกินแล้วใจตนหากได้แตะ100ก็เป็นเรื่องดีจะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดจะได้มีกำลังผลักดันสิ่งที่เราบอกกับประชาชนไว้และสิ่งสำคัญกว่าการเป็นพรรคใหญ่คือมาแล้วต้องทำประโยชน์ให้ประเทศเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจแบบนั้นเราก็ไม่เอาเมื่อวกกลับมาโฟกัสที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ว่ากันตามโควต้ายังเหลือมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามตัวเลขกลมๆได้อีก2ปีคือถึงปี2568แม้ว่ากูรูทางกฎหมายบอกว่าเวลาจริงๆน่าจะร่วม3ปีก็ตามแต่เอาเป็นว่าแค่ไหนก็แค่นั้นซึ่งตามที่พลเอกประยุทธ์กล่าวเอาไว้ก็คืออยากสานงานต่อที่ทำเอาไว้ครั้งคาและขนาดเดียวกันด้วยเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่างกับปี2562แทบสิ้นเชิงมันก็ทำให้เขาต้องเปลี่ยนเกมใหม่เช่นเดียวกันสิ่งแรกเห็นได้จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคือพรรครวมไทยสร้างชาติต่างจากครั้งที่แล้วที่เป็นเพียงแขกรับเชิญเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐมีลักษณะลอยตัวแต่สถานการณ์ในวันนั้นเขามีพลังอำนาจในมือมาจากรัฐบาลคสช.ที่เป็นคนกำหนดเกมได้เกือบ 100% แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกอย่างกับตลบัดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเจอศึกหนักรอบด้านอย่างแรกก็ต้องมาแข่งกับพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะกับพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันแม้ว่าลักษณะอาจจะไม่ใช่แตกแบบต่างขั้วแต่ในสนามเลือกตั้งก็ต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งเก้าอี้ส.ส.มาให้ได้มากที่สุดและเริ่มต้นก็ได้เห็นพลังดูดการแยกตัวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐเป็นหลักทั้งนี้ก็เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอันดับแรกหากพรรคตัวเองได้เสียงส.ส.มากกว่าก็ย่อมได้เปรียบนั่นคือด่านสำคัญดังนั้นการที่จะทำให้ชนะเลือกตั้งหรือได้ส.ส.จำนวนมากดังกล่าวมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บิ๊กตู่ต้องกระโดดลงมาเต็มตัวในลักษณะของนักการเมืองและคราวนี้จะได้เห็นเขาเดินนำหน้าหาเสียงขึ้นเวทีปราศรัยไปทั่วประเทศแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เหมือนกับการทุ่มหมดหน้าตักและหากจะบอกว่านี่คือสงครามครั้งสุดท้ายของเขาอย่างแท้จริงก็ย่อมได้และเป้าหมายก็คือต้องเป็นนายกรัฐมนตรีสถานเดียวดังนั้นก็เชื่อว่าต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างแรกก็ต้องดึงส.ส.และนักการเมืองระดับบิ๊กเนมเข้ามาร่วมพรรคให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นหลักประกันขั้นต้นเอาไว้ก่อนเป้าหมายก็ต้องหลักร้อยดังนั้นหากให้สรุปสถานการณ์ล่วงหน้าสำหรับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชางานนี้ต้องเทหมดหน้าตักทำทุกทางทั้งดูดทั้งดึงพร้อมกับสร้างกระแสในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพื่อเอาชนะเลือกตั้งอย่างน้อยต้องทำให้ได้หลักร้อยหากแค่หลักสิบก็คงจบเหไปไม่ถึงฝันแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ